มากโอเคมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับชาว GMTV นะครับที่ดูไลฟ์ IG นี้อยู่นะครับเข้ามากันยังเข้ามาละเริ่มเข้ามาละนะครับวันนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะผมเลโอเนี่ยจะพาทุกคนมาบุกหลังเวทีนะครับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วนะครับกับฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตนะครับปาร์ตี้รอบกองแฟนนะครับใครที่ตอนนี้มีบัตรแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันวันเสาร์นี้นะครับที่ยูเนียนฮอลล์นะครับศูนย์การค้ายูเนียนฮอลล์นั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้ยังพอมีบัตรเหลือนะครับทั้งแบบมาดูกันสดๆหน้างานหรือจะดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้นะครับดังนั้นใครยังไม่มีบัตรก็เข้าไปเลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็ฝากแฮชแท็กไว้ล่วงหน้าเลยใช้แฮชแท็กเดียวกันได้ตั้งแต่วันนี้จนวันคอนเสิร์ตเสาร์นี้เลยนะครับกับแฮชแท็ก FFF Camping Concert นั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้ความพิเศษของไลฟ์นี้คือเดี๋ยวเราจะมาดูความพร้อมแล้วก็พูดคุยนะครับกับทั้ง3คู่กันหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขามาซ้อมกันจริงๆได้เห็นเวทีจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้แบบฟรีสไตล์อันนี้ไม่มีการเซตอะไรนะทุกคนคือเขาจะนั่งกันแบบนี้อยู่แล้วสวัสดีครับภาพมันแคบเราก็จะสัมภาษณ์รวมกันเลยโอเคสัมภาษณ์กันทีละคู่ดีกว่านะครับเพื่อจะได้เห็นหน้าน้องๆชัดๆอ่ะเริ่มคู่ไหนดีอ่ะคู่ที่อายุเยอะสุดแล้วกันโอเคไปเอิร์ธมิกไปเอิร์ธมิกก่อนเขาเนี่ยเอาเลยไม่น่าผมไม่อัพใครได้ละโอ้โหน้องๆกับน้องๆสิเอิร์ธไม่เป็นไรมึงก็ไม่ได้เคารพด้วยอยากให้พูดแต่ว่าวันก่อนที่ถ่ายรายการแล้วเอิร์ธด่าพี่ว่ายังไงเราอย่าพูดถึงรายการกันเลยดีกว่ามันคือการทักทายโดยที่แบบรุ่นนวโสเขาทักทายอ๋อโอเคโอเคเขาไม่โง่นะโอเคอ่ะรู้อยู่แล้วครับอ่ะตอนนี้ถามความตื่นเต้นก่อนตื่นเต้นไหมตอนนี้ยังครับยังไม่ตื่นเต้นยังเดี๋ยวรอวันที่15ก่อนแล้วมาตื่นเต้นปกติเขาตื่นเต้นกันแต่เราขอใช่ว่าคุณนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าระดับแบบโปรเฟสชั่นนอลคือมันเจนเวทีผ่านเวทีผ่านใครจะไปเหมือนบีโอวันของคุณล่ะเหมือนเดิมพูดถึงวงนี้แล้วครับแคร์ใจไม่เคยมีคอนเสิร์ตเลยฮะไม่ตาเหลือจริงตาเหลือจริงไม่จริงเหรอไม่ตื่นเต้นเลยคืออ้าวแล้วเวลามาซ้อมแล้วมันได้เห็นแบบเวทีจริงใช่ไหมยังโอ้แสดงว่าคุณนี่แบบว่ามีทำไมทำไงดีอันนี้มันพี่แต่ว่าตอนแรกมันจะไม่ตื่นเต้นมันจะไปตื่นเต้นก่อนที่จะกำลังจะแสดงจริงแล้วมันจะแบบมันจะขนลุกแล้วมันจะประมาณ5นาทีก่อนมันจะเป็นตอนนั้นแหละจริงเอ้าหรอเอาแต่ว่าซ้อมนี่คือยังมันอาจจะด้วยความเราไปโฟกัสกับอย่างอื่นมากกว่าประจำลูกค้าเต้น500ประมาณนั้นใช่ใช่แต่ถ้าเกิดใครอยากมาดูก็อย่าลืมซื้อตั๋วครับครับการสตรีมมิ่งยังมีอยู่ครับมาดูหน้างานเรื่องเลยหน้างานนิดหน่อยนิดหน่อยมากๆแต่ที่สำคัญทำไมฮะคุณสามารถมาเดินได้ตั้งแต่11โมงเช้าเพราะอะไรเพราะว่ามีของมากมายคุณมาเลือกสัตว์ไม่จะเป็นเพื่อนที่เราใส่อยู่หรือต่างๆอีกมากมายพวกกุญแจกล่องน้ำซึ่งเราใส่ที่ทุกคนใส่กันเองแล้วคือมันจะมีโลโก้ของแบบว่าแต่ละคู่แต่ละคู่เลยใช่คุณคิดว่าเสื้อใครสวยสุดโอ้โหคำถามนี้เขาไม่ปาดคอดีกว่าพรีเซนเตอร์ตัวเองดีกว่าอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เราแบบว่าเลือกสรรกันมานะครับมันเป็นทีมแล้วก็ทำเอิร์ธมิกเองอันนี้คือเป็นโลกใช่ไหมโลกก็คือเอิร์ธแล้วมิกไปอยู่ไหนเดี๋ยวไปอยู่ในโลกของเอิร์ธเฮ้ยพี่น้องสามารถเล่นอย่างนี้ได้ผมเล่นได้หมดแหละไม่เลือกนามไม่ยากจนโอเคก็มันคล้ายๆกึ่งแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนดูบึกบึนนิดนึงเพราะว่าเป็นขีดเส้นตรงเหมือนที่ทางพันดาวที่เขาแบบว่ามีการแบบว่าอยู่บนดอยแล้วมีการแบบว่าต่อสู้แบบให้มันดูแข็งแรงแรงครับครับ
มันเหมือนอะไรที่คอนทราสต์กันอยู่เล็กน้อยทำไมเขาจะดูกลมๆคนเราก็ดูผิดผิดดูผิดผิดดูไม่ค่อยถูกมีแต่กากบาทก็คนละฟีลแต่น่ารักน่ารักเดี๋ยวพาดูเสื้อของคู่เลยของคู่ก็น่ารักคู่ก็น่ารักก็น่ารักคนละฟีลเสื้อนี้คือมีหน้างานด้วยเหรอมีไหมมีฮะมีไหมมีไหมทุกคนมีมีหน้างานดังนั้นอย่างที่มิ้นบอกคือใครอยากจะมาช้อปปิ้งเมอร์ชานไดส์ที่เป็นออฟฟิเชียลต่างๆมาได้เลยที่หน้างานตั้งแต่11 โมงใช่ครับ11 โมงครับผมก็ย่อมได้ย่อมได้ต่อให้ไม่มีบัตรก็เดินมาดูได้นะว่ามีของอะไรบ้างอะไรเพราะว่าก็จะมีแบบสินค้าต่างๆมากมายโดยแบบแล้วเขาแต่ละคนด้วยใช่โอเคแต่ก็อยากจะให้มาชมคอนเสิร์ตจริงๆใช่ดังนั้นใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเพราะเรามีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับทีนี้ถามคู่ของเอิร์ธวิงดีกว่าว่าเซอร์ไพรส์ที่จะได้เห็นในคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกได้เลยพี่จี้คู่ไหมบอกได้หรอบอกอ่ะนิดหน่อยๆคืออาจจะได้เห็นอะไรที่คุณสองคนไม่เคยทำนะมีแน่นอนอย่างเช่นอย่างเช่นไม่เอาสิไม่ต่อยใช่ไหมไม่ต่อยเอางี้ในพาร์ทของเอิร์ธนี่ก็เรียกว่าแต่ละเต็นท์แล้วกันมาเป็นฟิลแบบแคมปิ้งใช่ไหมเต็นท์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นเต็นท์แบบไหนมันจะเป็นเต็นท์แบบเต็นท์แบบที่แบบมีการโยกย้ายมีแบบมีไฟไหมเต็นท์แบบเป็นฟลอร์ไหมหรือเต็นท์แบบว่าแบบสับหรอแบบสับหรือเต็นท์แบบสงบอยากรู้อยากรู้อันนี้พูดไปก็หาว่าสปอยมีทุกอย่างครบรสแน่นอนแล้วก็มีโชว์ที่รู้สึกว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นแน่นอนอันนี้เราต้องมาดูนะครับถ้าใครยังไม่แบบก็รีบดูนะครับที่ไทยสเก็ตเมเจอร์นะครับครับผมความอยากรู้อ่ะให้คะแนนการให้คะแนนความพร้อมของคู่ตัวเองดีกว่าหัวเราะขนาดนี้เขาไม่รู้กันเลยมั้งขอโทษนะพร้อมนี่มีเว้นด้วยผมจะมีคะแนนในแต่ละพาร์ทความพร้อมในเรื่องของการร้องก่อนเต็ม10ตอนนี้ถ้าเรื่องการร้องอย่างเดียวเลยให้เท่าไหร่เต็ม10ของคุณพูดดีกว่าไม่เป็นอย่างจริงว่าก็อยากให้คะแนนให้คนอื่นพูดดีกว่าอยากให้คนอื่นมาดูแล้วก็ให้คะแนนเราดีกว่าไม่อันนี้คือการพูดไปตรงๆดีไม่แค่ความพร้อมสิความพร้อมในอันนี้ความพร้อมตัวเองว่ารู้สึกว่าตัวเองพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะไม่เป็นคะแนนกี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100ให้กี่เปอร์เซ็นต์90ละกันไม่ใช่90มิ้งเท่าไหร่50 2แล้ว50บักลาวอีก50อ่ะให้คนดูดูในอย่างนี้แน่ผมว่าล้อมๆแล้วอีก50อ่ะช่วยล้อมมาเลยครับไปอ่ะดูได้ยังไงอ่ะคุณได้ทำมั้ยบ่อยอ่ะอันนั้นคือเรื่องการล้อมต่อเรื่องการเต้นล่ะเต็ม100ตอนนี้ความพร้อมแล้วการเต้นเต้นจุดป่าลาบอุ๊ยป่าแบบป่าลาบเต้นป่าลาบมันปกติมีเพ่นจนป่าลาบของคุณเต้นจนป่าลาบเต้นจนป่าลาบหน้าหาหันเลยไฟลำโพงมาไต่ทีเลยตอนเต้นนะเต้นแบบนี้ก็ยืนจริงเหรอก็ยืนหนึ่งแล้วเต้นนะเต้นสมัยเสียวครับพี่ป๊อกพี่พูดเนี่ยเรื่องจริงไม่ได้โกหกวิ่งวิ่งรอบเวทีอยู่ไหนวะป๊อกวิ่งไหนตามหาบ๊อกไม่เหรอตามหาบ๊อกป๊อกวิ่งไหนป๊อกวิ่งไหนช้าโอเคการเต้นนี่คือเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่รู้สิผิดบ้างแต่กี่เปอร์เซ็นต์พอรู้ว่าตอนรันจริงมันผิดอ่ะก็เลยไม่กล้าให้คะแนนตัวเองเออแต่ว่ารอบจริงไม่ผิดหรอกจริงไม่ผิดหรอกไม่ใช่หรอกแต่พูดเลยนะว่าน่าจะไม่หลุดแน่นอนประดาลาแล้วเกษมน่าไม่หลุดแต่บอกผิดหลุดเลยหน้าขอหล่อไว้ก่อนหน้าแต่แบบไม่หลุดนะไม่ได้ผิดเลยนะแค่ว่ากันแค่เพื่อจูงจูงมาแล้วใครแต่ว่าต้องพยายามทำเรื่องนี้อ่ะทุกคนคนดูที่มาดูในคอนเสิร์ตน่าจะแบบจับผิดเกมจับผิดภาพคือจับผิดแล้วว่าข้างในคนไหนยืนผิดได้อะไรเงี้ยรอเลยก็คือถ้าอยากรู้ว่าคนไหนยืนผิดให้ไปมองที่นี่โคเรียลกราฟเฟอร์พี่ที่เขาดูเรื่องเต้นอยู่ข้างเวทีไงก็เดี๋ยวเขาชี้แน่นอนแล้วคนไหนผิดอ่ะไปมาจีคนที่ออกแบบท่าเต้นนะครับอ่ะโอเคนั่นพาร์ทร้องพาร์ทเต้นนี้มาพาร์ทของเอนเตอร์เทนพูดคุยผมว่าปากแซ่บไหมพวกเราที่สุดขอโทษนะอ่ะอีกได้เหรอเกียดอ่ะพอเรื่องการเอนเตอร์เทนแน่นอนเพราะว่าเรามีได้ฝึกสกิลมาจากพี่ๆเรียบร้อยแล้วก็โซนก็พูดยังไงต้องทำยังไงในการเอนเตอร์เทนแล้วพี่ว่า GMTV สอนเรามาแบบค่อนข้างที่จะแบบกรีดเข้าไปในหัวใจแล้วอยู่มันคือทำให้แข็งแกร่งอ่ะผมบอกจริงว่าอยู่บริษัทนี้จริงถ้าเกิดแบบว่าจริงทำนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะมาแทนผมใช่
แล้วผมไปไหนอ่ะไม่รู้ดิงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะเดี๋ยวสัมภาษณ์คู่ต่อไปที่เริ่มมานั่งแทนเออนี่มันก็อยู่ยากเหมือนกันนะอยู่ยากบริษัทนี้ยากนะคือยิ่งนับปีที่คุณอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแข็งแกร่งเรื่อยๆแล้วสกิลการเอนเตอร์เทนความสนุกมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราใช่ไหมมันต้องทำอาหารนะคุณจะมาอยู่เงียบๆอ่ะมิกตอนแรกมิกก็ขี้อายอ่ะคุณมาเงียบๆมากเลยผมเป็นคนขี้อายมากตอนเด็กคือแบบว่าแค่ไปยืนหน้าร้านผมก็มือสั่นแล้วพี่ดูทุกวันนี้สิทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมแต่ว่าก็เหมือนนั่นแหละโอ้โหน้ำลายมาตัวนะครับอ่ะโอเคคู่นี้ก็ถือว่าอ่ะอย่างที่บอกเรื่องร้องเรื่องเต้นไม่รู้เท่าไหร่แต่ความแซ่บเอนเตอร์เทนผมว่ามาเต็มแน่นอนนะครับคนที่มาดูต้องเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมใจเตรียมใจมาเลยเตรียมใจกับทำใจนี่คล้ายๆกันใกล้ๆไม่ต่างมากเออเพราะว่าสนุกแน่นอนเพราะมีทั้งบอลทูวีแล้วก็จุนดามด้วยบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าเราตั้งใจทำตั้งใจใช่โอเคสุดท้ายแล้วมันก็มาจากแบบความตั้งใจของพวกเราแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยไปกับมันใช่ครับผมเชื่อว่าคือแฟนๆก็อยากจะเห็นแหละเพราะว่าหลายๆคนก็มันห่างหายจากการนะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี้ยมาหลายปีแล้วผมเชื่อว่าแฟนคิดถึงการได้มาแบบปกติอ่ะไปเจอกันตามงานอีเวนต์กันที่มันก็เพลง2เพลงแต่นี้มันจัดกันแบบยาวๆรวดๆหลายๆชั่วโมงเลยบอกเลยว่านานมากไม่ได้กลับง่ายหรอกพูดเลยไม่ได้กลับง่ายหรอกเพราะอะไรครับผมเจอพอดูแล้วมึนละมองมืดมากนะครับอ่ะสุดท้ายดูเอิร์ธนิกนะครับอยากจะให้เขาบอกว่าข่มอีก4คนโอ้ยโอ้ยอะไรแบบข่มด้วยเลยครับนี่เป็นเรื่องจริงข่มด้วยท่าทางและเสียงแต่ห้ามพูดใช่ไหมแล้วเป็นท่าและเสียงอะไรห้ามพูดเป็นคำอาจจะฮ่าฮู้อะไรเงี้ยเอิร์ธผม4คนที่อยู่ตรงนี้ด้วยท่าทางและเสียงอะไรผมไม่เกี่ยวเห็นผมเป็นตัวอะไรเขาให้ผมไงโอเค1 2 3มาเฮ้ยผมมาเวเข้มมาเออเข้าเข้มมาแรกกับอาจจะเล่นน้อยเอ้าเล่นน้อยไปแล้วทําไงดีวะเอาฉีกคนแรกเลยคนอื่นลําบากละอ่ะ5 1 5และเสียงนิดหน่อยผมอีก4อีก4คนเหมือนสคริปต์ไปมาพี่มิกอะโอเคถ้าอะไรก็ได้แล้วแต่พี่มิกอ่ะ1 2 3จริงแล้วอะเราอยู่บนเวทีด้วยกันเราจะไม่ข่มกันจะไม่ข่มกันเพราะเราคือพี่น้องเราคือ family เราเป็น family เราเป็นครอบครัวเราจะได้แบบความสามัคคีถ้าดีก็ดีด้วยกันมาจะมีถ้าดีก็ดีด้วยกันแค่นั้นพอถ้าดีก็ดีจะมีแต่ความสนุกจะมีแต่ความสนุกแน่นอนอ่ะโอเคนี่คือคู่แรกนะครับพี่เอิร์ธพี่มิกอ่ะต่อคู่ต่อไปน้องเล็กนะน้องเล็กเด็กน้องต้องจะไปดีกว่าก็จำเป็นใช่อ๋อคุณจะมาร่วมกันร่วมกันโอเคโอเคเอาเอ้ยพี่เร็วผมว่าพี่โดนแย่งงานจริงๆนะเออไอเดี๋ยวนี้เข้ามาแล้วไงเข้ามาสั่งเรื่องก่อนเอออ่ะมาจะมาอะไรอ่ะอยากอะไรไม่อยากถามผมไม่ได้ติดต่อได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมภาพได้ไหมครับภาพได้ไหมเอาเพลงพี่เอิร์ธอย่างเดี๋ยวเราให้ปอนทูวินทักทายแฟนๆที่ดูไลฟ์กันหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้จัดคอนเสิร์ตกันสักทีครับเพราะก่อนพวกเราก็จะเป็นออนไลน์เนาะเป็นไลฟ์แฟนมีตติ้งใช่แต่ว่ารอบนี้ก็อาจจะได้เจอคนดูจะได้ฟังเสียงกรี๊ดที่แท้จริงใช่ซึ่งต้องถามพี่เอิร์ธไปแล้วที่ในฐานะที่เพิ่งไปญี่ปุ่นมาเป็นไงหลังจากไปเจอคนดูถามพี่เหรอใช่ถามพี่เนี่ยแหละโอเคขอโทษนะคุยเพิ่งกินข้าวอะกินข้าวคือถ้าไม่แซวไม่มีใครรู้หรอกเออแต่ว่าพอแซวปุ๊บก็รู้แล้วว่าผักติดฟันโอเคก็รู้สึกว่าแฟนคลับญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักมากแล้วก็มากันเยอะมากครับให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็พลังใจคือเต็มเปี่ยมแล้วอยากตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นไหมคือจะบอกก่อนเลยว่าช่วงเวลาทั้งหมดที่ซ้อมมาตอนแรกยังไม่ค่อยตื่นเต้นนะแต่พอเราเริ่มมาสถานที่จริงก็เริ่มมีความสิทธิ์นิดนึงแล้วว่าเราเมื่อคืนไม่ตื่นเต้นหรอเมื่อคืนก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรมันเป็นที่จริงเนี่ยครับเราเป็นพี่ถาครับเราสองครับครับผมครับก็เริ่มมีความตื่นเต้นครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันจริงกับเอเนอร์จีมันจะมาเองส่วนผมตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเหมือนคุณเป็นโปรเฟชชั่นนอลเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าพอไปเจอแบบพอไปอยู่หน้าเวทีจริงๆอ่ะพอแบบ5นาทีก่อนขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบเย็นแล้วว่ามันจะเริ่มแบบแป๊บนึงนะคำว่าเลือดเย็นเนี่ย
มันใช่กับคนที่แบบว่าเป็นคนแกเป็นคนเลือดเย็นอย่าใช้คำว่าเลือดเย็นใช้คำว่าอะไรอะดรีนาลีนมันพักรูมันจะสูบฉีดเรื่องสูบฉีดมวนคออะไรใช่แต่มันจะเป็นก่อนแค่5นาทีแต่พอหวังว่าเรารันคอนเสิร์ตแล้วอ่ะเอเนอร์จี้มาเต็มทุกอย่างมาเต็มมาเต็มพอเล่นไปสัก5นาทีเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มแบบค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆเร็วทีครับผมนะซึ่งเห็นบอกว่าปอนเองคือยังไงไปทำเลสิกมาเลยใช่ครับใช่ไหมเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เหรอก็ส่วนหนึ่งครับพอดีว่าอยากเห็นหน้าแฟนๆชัดใช่เห็นหน้าแฟนๆชัดด้วยใช่พอดีว่าคอนเสิร์ตมันหมดคือเราสายตาสั้นเยอะแล้วก็เอียงเยอะไงแล้วมันต้องสั่งแล้วมันรอนานไม่ทันคอนเสิร์ตผมตัดสินใจทำเลสิกไปเลยละกันอะไรอย่างงี้ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะดีมากแต่ก็สู้มากนะหลังจากทำเลสิกมาซ้อมเลยมาซ้อมเสร็จปุ๊บปวดดวงตาตัวเองเลยจ้าตอนนี้ไงแต่ว่าทำได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างชัดละโอ้ชัดโลกใหม่เลยครับเออไปถึงว่าอนาคตชัดแล้วดับชัดแล้วไม่ได้สิคอนเสิร์ตเราต้องดีต้องไปดีคุณเป็นพิธีกรคุณต้องแบบว่าให้พลังบวกสิบวกอย่างบวกไหมบวกมันเลยค่ะไม่จะบอกว่าพี่เขาให้เราเจอตลอดเออตลอดเหรอแก่สุดไงเออนะครับแล้วเตรียมเซอร์ไพรส์หรือว่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นพรกับคุณวินทำบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆแล้วโชว์ก็เซอร์ไพรส์เยอะมากๆเลยครับผมคิดว่าหลายๆคนคาดไม่ถึงใช่แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คู่เรานะทุกคู่เลยผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูเนี่ยจะได้เห็นแต่ละคู่ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่เพราะว่าคู่พี่เอิร์ธพี่มิกก็มีโชว์พิเศษจุงดังก็มีโชว์พิเศษของเขาก็พวกเราแบบพวกเราก็อุบไว้ก่อนแต่ว่ารับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนต้องแบบเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยเหรอเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนไม่เคยเห็นแน่นอนแต่ว่าน้องเก่งมากนะครับเพราะว่าน้องมีสอบมากที่เกาะก็คือจะขาดสอบไปเลยแต่เขาก็ยังตามมาแล้วก็ตามทันด้วยครับสกิลไม่ธรรมดาแล้วทุกคนรอเลยเอวานสุดๆคนนี้เฮ้ยคุณเราต่อไปต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรผมเห็นประจำแล้วเอวเก่งอะไรซ้อมเต้นอยากรู้ว่าซ้อมกันคืออัพเดตก่อนที่จะมาซ้อมกันหลังเวทีได้มาเจอเวทีจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการซ้อมในห้องซ้อมกันมาก่อนซ้อมหนักขนาดไหนอาทิตย์นึงซ้อมกี่วันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหให้ฟังวีรกรรมแล้วอาทิตย์นึงก็ซ้อมทุกวันเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ซ้อมทุกวันรวดเหรอใช่ระยะเวลานานใช่เจ็ดวันรวดแล้วก็เสร็จเที่ยงคืนทุกวันครับใช่ก็ซ้อมเป็นแบบ10ชั่วโมงบวกๆ14-15ชั่วโมงก็ซ้อมแบบตั้งแต่สมมติบ่าย2ถึงเที่ยงคืนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงคืนอย่างเงี้ยซ้อมแบบซ้อมหนักอย่างเงี้ยเลย7วันมาหมายถึงว่าทำต่อเนื่องมาอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ละเป็นเดือนแล้วมั้ยหรือว่าก็เกือบเดือนแล้วเพราะเรา2คนก็มีทั้งถ่ายซีรีส์ด้วยแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตด้วยใช่แต่ว่าก็คือถ้าวันไหนที่หมายถึงว่าไม่ได้ติดงานจริงๆก็คือจะมาซ้อมใช่ก็ทุ่มเทมากๆก็เลยคิดว่าแบบโชว์มันจะต้องออกมาดีๆโชว์มันจะต้องให้คนดูแบบว้าวไปเลยคือยอมเหนื่อยไม่เป็นไรขอให้คนดูมีความสุขก็พอแล้วหวานนะหวานขนาดไหนก็มากับเป้าก็มาแล้วเป้าจนตามได้เลยนะครับทุกคนที่ใครที่เก็บเมเจอร์นะครับผมผมเมื่อยจังเลยไม่พีเอลที่มันนั่งไหมคือถ้าเดี๋ยวคุณนั่งเถอะทุกอย่างจะดีเลยแต่พอมีเอิร์ธมายืนจะบอกว่าหยอกรับกันนะครับเต็นท์ของปอนภูวินครับที่เราบอกคอนเสิร์ตมันเป็นแคมปิ้งเต็นท์ของคุณเนี่ยเป็นเต็นท์แบบไหนเป็นเต็นท์แบบปาร์ตี้เป็นเต็นท์แบบชิลๆหรือเป็นเต็นท์แบบไหนไม่อยากจะพูดว่าเป็นเต็นท์แบบไหนแต่ต้องบอกว่าเป็นเต็นท์ที่ทำให้คนดูยิ้มแน่นอนอันนั้นเป็นเต็นท์สปอยอ่ะไม่อยากสปอยแต่ว่าเชื่อว่าคนดูเห็นเต็นท์ของพวกเราก็ไม่แบบนี่น่ารักเลยเราแบบว่าให้เห็นแล้วยิ้มอ่ะเห็นแล้วยิ้มเลยใจละลายคืออันนี้ยิ้มยิ้มทำไมครับอันนี้ยิ้มตั้งแต่ในเต็นท์แล้วแต่ว่าอารมณ์เต็มที่รับรองอารมณ์ดียิ้มพูดเนี่ยเขาจะเป็นสายหวานหวานสายเทคแคร์ก็จะบอกเลยว่าเห็นเราเห็นเต้นปุ๊บนึกถึงพวกเราสองคนเลยเออโชว์ก่อนเผื่อเขาอยากได้รูปสองคนไม่เผื่อมีแบบคนอยากแคปไปถ่ายเหรอชาฟิเตอร์บอกตอนนี้เพลนเริ่มขึ้นแล้วเอิร์ธมาทำไมตอนนี้แสง SMM แล้วนะเอิร์ธบังฝั่งพ่อดีกว่าพี่อยู่ไปซ้อมต่อโอเคเดี๋ยวให้พี่เอิร์ธไปซ้อมต่อก่อนนะครับอ่ะถามถึงเรื่องของความพร้อมความพร้อมถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในพาร์ทต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ถามเอิร์ธนิ่งไปนะครับในพาร์ทการร้องที่พวกคู่เราตอนนี้พร้อมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าในเรื่องของการร้องคือช่วงนี้ผมยินกับการร้องเพลงมากเลยนะก็ให้ประมาณ
7ถึง8ละกันนะ7-8% เหรอไม่7-8เต็ม10โอเค 7-8% ครับเราก็ฝึกร้องเพลงแล้วก็เตรียมร้องเพลงมาประมาณนึงใช่แล้วก็ช่วงนี้เห็นพี่โอฝึกร้องเพลงเยอะมากไปแบบไปฝึกเพิ่มทุกวันไปทำนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวร้องเพลงเวลาอยู่ในห้องก็หยิบไมค์คว้ามาเปิดคาราโอเกะในห้องซ้อมเลยใช่ฝึกทุกวันเพราะว่าจริงๆบอลสายเต้นเป็นหลักป่ะใช่ครับใช่มั้ยบอลจะเต้นเป็นหลักดังนั้นก็ต้องทำงานบ้านเรื่องการร้องเพลงใช่ใช่แล้วภูวินน่ะถ้าเรื่องการร้องก็เรื่องการร้องนี่ต้องพูดถึงครับรู้สึกแบบเสียงก็ฝึกมาเพิ่มเยอะเหมือนกันก็เชื่อว่าเอ้ยน่าจะเป็นโชว์ที่ดีแล้วทำให้คนดูบอกว้าวให้ได้นะครับใช่ก็น่าจะสักเหมือนที่เราแล้ว 80% 80% แล้วอันนั้นการร้องการเต้นล่ะการเต้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหยังไม่ถึงตอนข่มนะยังไม่ถึงตอนข่มแต่เขาทำท่าขนาดนี้ไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องมีคำพูดอะไรทั้งสิ้นไม่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเต้นเราก็พร้อมค่อนข้างมากครับผมจะเป็นสิ่งที่แบบเราถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่น้องเขาก็เต้นเก่งเหมือนกันแต่ภาพตอนที่ผมที่ไม่ได้ซ้อมเลยไม่แต่ว่าตัวขาดซ้อมแต่เขาตามมาบ้างผมก็คอยช่วยเขาอยู่ครับใช่เรื่องบ็อกกิ้งต่างๆนะก็ภาวนาไว้อยู่ว่าตอนขึ้นเวทีจะไม่ได้ไปหลงบล็อกเหมือนที่เอิร์ทด้วยอุ้ยมีภาพทีมก็ถนัดในคนละสายไม่สายร้องนี่สายเต้นแต่สุดท้ายแล้วพอมันจะอยู่ในกลมกลืนกลมกลืนอ่ะแล้วพาร์ทของการเอนเตอร์เทนการพูดคุยล่ะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าของเราสองคนก็เอนเตอร์เทนแน่นอนแล้วก็ทำให้สนุกแน่นอนปักแซ่บมากจริงๆเราเห็น2คนดูเรียบร้อยอ่ะจริงๆแล้วพวกเราเป็นเรียบร้อยคืออยู่แค่แบบเป็นภายนอกข้างในเป็นคนต่อมาโอ้ปากหวานจะเน้นแบบเน้นหยอดเหรอเน้นหยอดครับขี้เขื่อนแล้วอาจจะมีทิ้มคู่อื่นนิดๆหน่อยๆบ้างไม่รู้เดี๋ยวอาจจะยังไงระวังตัวด้วยละกันทำอะไรในห้องซ้อมเนี่ยหรือทำอะไรก่อนแสดงเนี่ยอาจจะโดนหยอดนะอ่ะทีนี้เอ้ยจะเทียบไม่ได้ดูเสื้ออะไรดูเสื้อชัดๆอ๋อใช่นี่เรามีเสื้อคู่ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้คือไม่ใช่ PP แล้วก็ไม่ใช่ป๋องแปมไม่ใช่เสื้อของป๋องแปมนะไม่ใช่เสื้อคุณยายนะอันนี้เสื้อปอนฮูวินใช่ใช่ถ้าเกิดตามความหมายรู้สึกว่านี่พีกับพีก็คือเราสองคนปอนกับภูวินมันยืนกันบนอยู่แบบมันก้อนเมฆถ้ามีเปรียบเทียบเหมือนก้อนเมฆก็ได้ใช่แล้วอยู่ในวงเดียวกันใช่นี่ก็คือเหมือนกันแบบเป็นพระอาทิตย์คอยส่องแสงมาหาเราแล้วก็มีประตูอะประตูไปไหนฮะประตูไปไหนก็ได้ไม่ประตูสู่หัวใจอยู่นั่นซ้ายพอดีด้วยใช่ประตูสู่หัวใจเชื่อละที่ทางนี้ก็มาทางแบบนะทางแบบหวานหน่อยใช่ก็ถ้าใครมาเร็วหน่อย11โมงเนาะจะไม่ผิดก็อุดหนุนได้นะเสื้อพวกนี้เราพูดเรื่องราคาดีไปด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีเวอร์ชันไหนอื่นอีกมากมายที่จะคอยตั้งขายกันอยู่นะครับผมนะก็มาเชียร์พวกเราด้วยพวกเราก็จะออกมาเจอทุกคนด้วยที่บูธครับงั้นใครมาเร็วก็อาจจะได้เจอพวกเราทั้ง6คนด้วยนะครับผมโอเคอ่ะสุดท้ายมันเป็นเดี๋ยวที่บอกต้องข่มหน่อยถ้าข่มแบบข่มคนอื่นอ่ะแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียงพร้อมไหมไม่ต้องออกเสียงด้วยหรอออกเสียงก็ได้แบบเป็นแบบไม่เป็นคำพูดเนี่ยอ๋อโอเคได้เราจะใช้สายตาเป็นการข่มอ๋อได้เฮ้ยปกติเวลาเราทำไมเรายิ้มใช่ไหมครับเอออ่ะไปแล้วบุยนะ1-2-3เฮ้ยโอเคยังไงขอให้แบบตั้งใจซ้อมแล้วก็เต็มที่เสาร์นี้นะขอบคุณครับปอนทูวีน้องงาขอชมต่อไปที่จุงดังเลยจุงดังจุงดังโอเคมาถึงเราแล้วเหรอมาถึงเราแล้วได้นั่งได้นั่งแล้วทำไมตะกี้ผมอ๋อโซฟาตรงนี้ใหญ่กว่าสวยโอเคยังไงครับพร้อมเลยก่อนอื่นสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่เป็นไงเป็นเด็กแบบมีมารยาทนะพูดถึงไม่มีใครสวัสดีผมเลยอ่ะสวัสดีอ่ะโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นได้เห็นอันนี้เห็นเวทีจริงแล้วตอนนี้เราอยู่หลังเวทีกันนะคือจริงๆแล้วผมตอนเช้าผมได้มาบอกบางๆมันแบบรู้สึกว่าคือพอเป็นสถานการณ์จริงเป็นเวทีจริงมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนห้องซ้อมที่เราซ้อมที่ค่ายเนาะมันแบบแล้วพอมันมีคนดูดิผมว่าน่าจะตื่นเต้นมากเลยแต่ตอนนี้แสดงว่านี่เริ่มตื่นเต้นตั้งแต่เห็นเวทีเลยใช่ไหมเอาจริงไหมของผมอ่ะตอนซ้อมมาตลอดทั้งเดือนเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยแบบไม่ค่อยมีความรู้สึกตื่นเต้นหมายถึงว่าเวลาซ้อมอยู่ในห้องซ้อมมันเหมือนแบบ
มันก็แบบเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีเพื่อนมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรนี้แล้วก็แต่ตอนแบบวันนี้เนี่ยตอนจะออกจากบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้ไปตึกไอ้วันนี้เรามาของจริงมันใกล้แล้วนะอะไรมันใกล้แล้วนะคือตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้เลยตอนนี้ก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันแล้วสำหรับแฟนๆในที่เขามาดูเนี่ยนะฮะเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ให้เขามีอะไรบ้างเซอร์ไพรส์เหรอผมจะบอกว่าในโชว์ของพวกผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าใครก็คาดไม่ถึงว่าดังจะทำแบบนี้หรือว่าผมจะทำอย่างนี้ด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกที่แบบเรามาแบบเป็นโชว์ของเราเองคือนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่มีเหมือนกับคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะใช่ครับครั้งแรกครับปกติก็ไปออกอีเวนต์อาจจะมีมีตติ้งมากสุดก็สองเพลงออกอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือโหยิงยาวเลยยิงยาวคือจะบอกว่าแบบเพลงในคอนมันเยอะมากจนแบบเราจำไม่ได้แล้วว่าโอ้โหมันมีเพลงอะไรบ้างอะไรจำไม่ได้ว่าเพลงอะไรบ้างแต่จำเนื้อร้องได้ใช่ไหมจำได้แต่บางเพลงเราก็ต้องไปแบบดูอีกนิดนึงดูเพิ่มหน่อยได้ครับผมครับผมก็อาจจะไม่เคยเห็นโชว์ที่แบบว่าจัดเต็มแบบนี้ใช่ครับสำหรับจุงดังแน่นอนก็จะได้ดูกับคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกเลยถูกต้องไหมอ่ะแล้วของเราเองอ่ะความพร้อมไม่ไงความพร้อมไม่ไงความพร้อมหรือว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะคือดังอ่ะไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยซึ่งก็แบบอ่ะเต้นร้องอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดร้องเพลงดังจะร้องแบบในอีเวนต์ต่างอีเวนต์อะไรอยู่แล้วคนก็จะแบบเห็นอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งแบบก็จะมีเซอร์ไพรส์แหละว่าแบบพวกเราจะทำอะไรเพราะแบบเราไม่เคยทำมาก่อนก็จะเป็นครั้งแรกคือตกใจแน่นอนเอาจริงว่าไม่อยากสปอยคืออาจจะไม่อยากสปอยมากนะครับแล้วก็โอเคขากางเกงสั้นอันนี้มันสะดวกกับการซ้อมเนื้อครับเอางี้ที่ถามแบบนี้ดีกว่าเราแบ่งกันเป็นเต็นท์นะใช่ไหมใช่เต็นท์ของเราอารมณ์มันจะประมาณไหนเป็นเต็นท์แบบปาร์ตี้ไหมอันนั้นเต็นท์ฝั่งนู้นเนี่ยปอนบูวิงก็เป็นเต็นท์แบบยิ้มน่ารักน่ารักหวานเอิร์ธนี่ก็เป็นเต็นท์แบบปากแซ่บเต็นท์เอนเตอร์เทนเต็นท์เราเป็นเต็นท์แบบเต็นท์ของเราเป็นยังไงผมว่าเต็นท์ของเรามันมีหลายอย่างมันมีหลายลมมันมีขึ้นมีลมมีขึ้นมีลมมันเป็นรูเลอร์โคสเตอร์รูเลอร์โคสเตอร์ออฟอีโมชั่นก็คือคนเป็นรูเลอร์โคสเตอร์คนดูจะเป็นยังไงมีขึ้นมีลมหลากหลายอารมณ์ใช่อารมณ์แน่นอนครับผมเดี๋ยวครับก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่อยากมาดูการขึ้นลงของเต็นท์นี้บัตรยังมีอยู่นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับทั้งแบบมาดูสดๆแล้วก็แบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับซ้อมกันหนักขนาดไหนคู่ของจุงดังเพราะว่าคู่อื่นเนี่ยผมก็แบบเห็นเขาซ้อมกันแบบลุ้งหน้ากันเป็นเดือนๆซ้อม7วันเลยเราไม่ต่างกันเลยครับแล้วเวลาซ้อมนี่ซ้อมพร้อมกันเลยหรือว่ามีแยกซ้อมกันด้วยมันมีทั้งแยกซ้อมทั้งรวมซ้อมครับคือจะบอกว่าเราซ้อมกันมาประมาณ1เดือนนะครับก็คือคิวส่วนมากมันจะเป็นตอนเที่ยงถึงเที่ยงคืน12ชั่วโมงอ่ะทุกวันก็มีบางวันที่หรือบางวันที่แบบอาจติดงานบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็น้อยมากเป็นส่วนน้อยมากอ่ะ2วันให้มากสุดที่แบบติดงานแล้วก็ที่เหลือก็คือมาตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนทุกวันใช่ก็คือส่วนใหญ่จะแบบอยู่ในห้องซ้อมอย่างเดียวเลยครับผมไม่ว่าจะซ้อมร้องเพลงหรือว่าแบบซ้อมเต้นอะไรเงี้ยมันจะมีวันนึงที่แบบเราได้ไปออกอีเวนต์ในช่วงนั้นคือแบบเดือนนึงเนี่ยเขาจะล็อกคิวไว้เลยล็อกไว้แบบเราต้องซ้อมทุกวันคือแบบสายตารางเป็นสายกีตาร์เนื้อหรอกใช่แล้วมันจะมีวันนึงที่เราได้ไปออกอีเวนต์ครับผมออกอีเวนต์แล้วมันแบบเฮ้ยแบบเราแบบคิดถึงแบบแฟนคลับทุกคนมากๆคือไม่ได้แบบเห็นภาพนี้เนาะเป็นเดือนนี้เลยเหมือนช่วงนั้นมันเป็นซุ่มซ้อมด้วยแล้วเราแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้อัปเดตโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราทำอะไรหรืออะไรอยู่แถวเพราะว่าเราซ้อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยไม่เห็นใช่คือแบบตื่นมาห้องซ้อมกลับไปนอนตื่นมาห้องซ้อมกลับไปนอนวนลูปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าฟู้ดดีมากนะฟู้ดซัพพอร์ตมาตลอดขอบคุณมากครับแต่ว่าก็สบายเลยเพราะทีนี้ก็ได้เบิร์นไปด้วยเพราะว่าซ้อมใช่ไหมใช่ๆกินไปแล้วก็ได้เบิร์นเบิร์นที่หนูวิ่งมันเหมือนแบบเราจะผอมลงแต่เราก็ไม่ผอมลงเพราะว่าอาหารฟู้ดซัพพอร์ตต่างๆมันคือแบบโอ้โหมหาศาลมากครับผมดีมากดีมากนะครับถ้างั้นถามถึงความพร้อมต่อยังพอมีเวลานะฮะถามถึงความพร้อมนิดนึงนะครับแต่ในเรื่องการร้องนะครับคิดว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์
เรื่องของความกังวลหรืออะไรเงี้ยอาจจะลดทอนไปมากบอกเลยลองเต้นคนนี้เป๊ะเหรอโอ้โหเป็นตัวตึงครับตัวตึงในนี้เนี่ยตัวตึงเลยครับจานอันนี้คือแบบตัวตึงนะฮะตึงเลยก็ว่าอย่างก็ว่างั้นละกันเฮ้ยไม่ได้ขิงนะจ๊ะไม่ได้ขิงยังไม่ถึงขิงเลยแบบถ้าให้เต็มสุดก็สิบไปเลยนะครับไอสักเก้าละกันเนี่ยไอสักเก้าแบบผมตนละกันนิดนึงเออตัวหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือไว้หน้าผมถูกไหมถ้าเกิดบวกสิบอ่ะเดี๋ยวเขาหมั่นไส้หรือเปล่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะให้เนื้อล้อเหลือแค่จำเนื้ออย่างเดียวใช่แต่ว่าคือซ้อมมาจนตอนนี้มั่นใจมากเรื่องความพร้อมการร้องอะไรครับการร้องของดังล่ะมีกังวลตรงไหนไหมอะไรเงี้ยของผมเหมือนคู่ปอนภูวินเลยแล้วกันครับผมให้ประมาณ70-80% ครับผมชาก็แอบไปซุ่มซ้อมร้องเพลงแล้วก็เรียนเต้นอะไรอย่างนี้เพราะเราไม่เคยทำมาก่อนด้วยใช่เราก็แบบนั่นแหละครับผมก็ตื่นเต้นตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมแล้วอย่างนี้มีจูงมีแบบว่าหมายถึงว่าต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเทรนใช่ไหมเทรนการส่วนตัวไหมครับผมมีให้คำแนะนำให้คำแนะนำคือด้วยความที่ดังเนี่ยตอนนี้อายุ22ใช่ไหมผมเคยคุยกับแม่ดังเขาแบบคือคุยอะไรคุณแม่ไม่คุยอะไรคุณแม่ก็คุยกับคุณแม่เขาว่าจุ๊บๆนั่นแหละครับก็ช่วยพอสมควรเลยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาทุ่มเทมากแล้วก็แบบเห็นเขาแบบเต้นอะไรของเขาอ่ะเขาก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอ็นดูมันก็เลยเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยผมเอ็นดูก็เลยเข้าไปช่วยคือตอนแรกเปิดมาเนี่ยผู้ชมลองคิดภาพตามเขาเปิดมาบอกว่าก็ตอนนี้ดังก็อายุ22แล้วผมก็เลยเข้าไปคุยกับคุณแม่มันเหมือนจะไปเรียกไงเหมือนจะไปเหมือนไปดูขออ่ะไปคุยเลยสักอย่างใช่ไหมยิบยังไงยังไม่เคลียร์ประเด็นเรื่องคุณแม่ผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนยังเข้าไปคุยกับคุณแม่ประเด็นคุณแม่ค่อยทีหลังแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเวลาไม่พอก็ถือว่าน้องคือดังตั้งใจมากผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบชมโชว์พวกเราสิโชว์พวกเราใช่แล้วพาร์ทของการอินเตอร์เทนล่ะพร้อมแค่ไหนมีมุกมีความฮามีปากแซ่บมีอะไรไหมในพาร์ทของผู้เราในพาร์ทของเราก็ต้องมีแน่นอนครับผมแต่ถ้าอยากจะรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สามารถซื้อบัตรได้ตอนนี้นะครับกับผมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมเหลือนิดหน่อยนะครับผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับหรือว่าสำหรับใครที่มาไม่ได้อยู่ไกลมากอยู่ไกลแสนไกลมาไม่ได้ก็สามารถดูไลฟ์ได้นะครับผมบายไทยทิเก็ตเมเจอร์ของครับครับผมนะฮะดูเสื้อนิดนึงดูเสื้อนิดนึงก็ไปวันเสื้อของเราอยู่ไงโอ้ปัดนี่ปุ่นนี่จะบอกว่างานนะครับทุกคนก็สามารถมาได้ตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะครับจะบอกว่าหน้าบูธก็มีเสื้อสวยๆขายนะครับอย่างนี้นะครับนี่จุงดังไปเลย JD จุงดังนะครับแล้วคืออะไรนี่คืออะไรครับหยิบอันนี้อยากจะบอกว่าตีว่าแบบเนี้ยคือจุงดังคืออยู่ตรงกลางใช่ไหมครับผมครับแล้วรอบเนี้ยก็คือแบบแฟนคลับสีดอมด้วยครับผมสีดอมประกาศไปคือสีเหลืองครับผมใช่ใช่แล้วก็แบบตรงนี้คือแบบรอบล้อมไปด้วยความรักเราก็อยากจะมอบความรักให้ทุกคนกับผมยิ่งก็คือโอ้โหมีแบบว่านะทุกคนจากทุกด้อมมาอยู่รวมกันอย่างนี้แต่ว่าจุงดังอยู่ตรงกลางอันนี้ใครอยากได้เสื้อแบบนี้ก็มาได้ที่หน้างานนะครับหรือใครไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไรมาที่หน้างานได้ก็จะมี official merchandise ขายอยู่นะครับมาดูได้ครับแบบมาเจอศิลปินคนอื่นด้วยมีเพราะว่ามีมาหลายคนเลยในค่ายนะครับก็แถวหน้างานก็เดินกันให้ฟังเลยล่ะสุดท้ายท่าข่มหนึ่งท่าพร้อมกับเสียงที่ไม่ต้องพูดครับท่าข่มคือคุณต้องมองหน้าผมนะคุณอาเชนเอ้ยนะคนนี้เขาคู่กัดเออเขาคู่กัดกันเหรอเอ้ยที่อยากรู้มันมีแบบคือนอกจากมันเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยมันมีแบบรวมกันแบบหรือว่าไข้กันไหมอ๋อแอบสปอยนิดนึงมีไข้กันไหมมีไปประชันไปแบทเทิลกันไหมมันมีเขาเรียกว่ามันมีคอลแลบแน่นอนเลยสลับคอลแลบอเรชั่นมันคือฟิชเชอริ่งอะไรอ่ะมันมีแน่นอนข้ามไปข้ามมามีแน่นอนแต่ว่าไม่บอกว่าคืออะไรดีใช่หรือว่าเป็นใครดีกว่าจะรู้ว่ามีแน่นอนคือไม่ใช่ว่าออกมาทีละคู่แล้วหายไปไม่ใช่เจอกันหมดแน่นอนเป็นฟูลโชว์อ่ะท่าข่มพร้อมไหมท่าข่มท่าข่มยังไงต้องโอ้ต้องมองหน้าผมด้วยเหรอเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ก๊อปคูนแล้วกัน
เล่นเล็กๆเลยได้ยังฮะถ้าผมอันนี้ผมได้ยังผมไปแล้วผมแล้วเหรอผมไปแล้วผมได้แค่นี้จริงๆอ่ะโอเคโอเคตาผมสินะหนึ่งสองสามอันนี้ตาไม่ข้างอันนี้อะไรนะครับโอเคอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนมีอะไรติดคออะแต่ไม่เป็นไรสนุกสนานแน่นอนคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับขอให้ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับโอเคโอ้ตอนนี้6คนเลยนะงั้นเดี๋ยวภาพไปกว้างนิดนึงไปกว้างนิดนึงนะฮะผู้ชมครับอย่าลืมนะครับผมสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับฟิลแฟนฟันแคปปี้คอนเสิร์ตนะครับปาร์ตี้รอบกองแฟนนะครับจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วนะครับที่ยูเนียนฮอลล์สวนท้ายยูเนียนมอลล์นะครับดังนั้นตอนนี้บัตรยังพอเหลือนะครับทั้งบัตรที่ใครอยากจะมาเจอที่หน้างานหรือถ้าใครอยากจะดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นอินเตอร์แฟนนะฮะฟอยเตอร์แฟนนะครับที่เฮ้ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าอยากจะดูวันนี้เราก็เหลือให้ตัวแทน1คนนะครับเชิญชวนเป็นสามกลุ่มหน่อยละกันนะครับอ่ะพี่เอิร์ธครับอะไรให้มูลีละกันมูลีละกันเป็นตัวอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนมองอ่ะSo we invite all of you into fans to watch the live through Thai Ticket Maker. Yes. Okay. Thai Ticket Maker. And for all of you that cannot come, we have tickets that are online. We can live streaming tickets. Yeah. And you can go check us out through that way, and we'll see you at the concert on the 15th. At ThaiTicketMaker.com. Okay. Yeah. Come and see us. We love you guys. คอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับ FFF Camping Concert นะครับใช้แฮชแท็กนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันพังงานคอนเสิร์ตเลยนะครับใครยังไม่มีบัตรก็อย่างที่น้องบอกไปนะครับ Thai Ticket Major แล้วก็แจ้งข้อมูลเวลาในการลงทะเบียนนะครับรับ benefit นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 3:30 นนะครับก็แต่ถ้าไม่มีบัตรไม่เป็นไรนะครับสามารถมาเยี่ยมชมบูธได้ที่หน้างานนะครับรวมถึงถ่ายรูปกับผมก็จะมีเป็นเหมือนกับเค้าเรียกอะไร standee ที่หน้างานนะครับทั้งสามคู่ที่อยู่ตรงนี้เลยตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับผมอันสุดท้ายพี่มิกนะครับตัวแทนเชิญชวนทุกคนอ้อนแฟนๆหน่อยพี่มิกนี่เลือกคนได้ดีเขามาอยู่แล้วนี่เป็นให้โอ๊ยตะคิ้มเหรอแต่ให้ผมตามไปทุกอย่างเอ้อนหน่อยเป็นตัวแทนผมก็ขอให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดใครว่างๆอยู่อยากมาแบบมีความสุขนะครับก็อย่าลืมซื้อวันก่อนเสร็จแล้วก็มาดูพวกเราทั้ง6คนด้วยโอเคขอให้น้องๆทุกคนทำกันอย่างเต็มที่นะครับผมมีอะไรใส่ให้สุดนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยเขาพร้อมดูแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความแบบความผิดพลาดใดๆเพราะไม่มีใครเวลามาดูคอนเสิร์ตไม่มีใครจับผิดอยู่แล้วทุกคนเขามารับความเอนเตอร์เทนได้เลยทำเต็มที่สู้ๆแล้วเจอกันวันเสาร์นะฮะขอบคุณมากครับเชิญครับเย้